สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดยืมนะครับผม WT นะครับ Work Tough Gear ถูกไหมนะครับก็แบรนด์นี้เหรอตั้งแต่ปี2018ก็ถือว่าไม่นานนะครับแต่ว่าใช่ไหม18นะครับแต่ว่าได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มาดูโหเดี๋ยวนะที่ผมโหนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแว่นคือผมจับดูเฮ้ยทีแรกว่าจะไม่ชอบนะครับพอพูดตรงๆนะพอจับเฮ้ยชอบว่ะ นะครับนี่นะครับจะบอกนะครับเหล็กนะครับเห็นชัดไหมนะครับ SK85 นะครับผม Production Run มี Serial Number เล็กๆนะครับถึงขั้นต้องใช้กล้องแล้วนะครับก็เป็นเหล็ก SK85 เหนียวมากโคตรเหนียวต้องบอกแบบนี้นะครับใครที่ว่าเหนียวๆแข่งกับ SK85 ได้นะครับก็ผมว่ามันเหนียวต้นๆเลยมั้งผมอาจจะพูดเวอร์นะแต่ว่าผมดูจากช่องที่เขาทดสอบมีดนะครับฝรั่งชื่ออะไรโจโจ๊กเอ็กอะไรสักอย่างนึงอะถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้เหล็กเบอร์เนี้ยนะครับที่เขาเอาไปงัดไปแทงไปทุบเอาปืนยิงเนี่ยนะครับเป็นเหล็กเบอร์ที่พังยากมากที่ผมดูช่องเขาทดสอบนะเทียบกับเบอร์อื่นนะครับเขาทั้งเคาะแนวนี้คือเขาเป็นช่องที่รับพังมีดต้องบอกแบบนี้นะรับพังมีดว่ามันจะพังด้วยคอนดิชันประมาณไหนแต่คนปกติไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับแต่เราจะเห็นถึงความประสิทธิภาพของเหล็กนะครับเหล็กเบอร์นี้ผมเห็นแล้วผมอึ้งนะครับว่าโอ้โหโคตรเหนียวนะครับพังโคตรยากนะครับต้องพูดแบบนี้เนาะนะครับจับเฮ้ยชอบอะนะครับจับแล้วมันได้นะครับมาดูน้ำหนักก่อนเดี๋ยวค่อยดูคือจับแล้วมันได้เพราะว่าบางทีถ้าผมรีวิวแล้วชอบเนี่ยผมก็ขอซื้อต่อพี่แกนะครับน้ำหนักมีดนะครับ346กรัมนะครับรวมซองไข่เด็กนะครับ405กรัมนะครับซองเนี่ยนะครับเขาก็ให้เป็นลักษณะการติดเป็นเบลแบบนี้มาเนาะปรับระดับได้สูงต่ำนะครับผมถ้ารวมทั้งหมดถ้าเราจะติดเข็มขัดติดอะไรนะครับก็450กรัมนะครับผมมีผ้ามีสกรู6เหลี่ยมมีน็อตมีเชือก100นะครับมีมาให้ครบนะครับเห็นแกว่าแกเบ็ดเสร็จแกนำเข้ามาสั่งมาจากเว็บต่างประเทศนะครับผมเล่มนี้นะจบที่ 8,500 มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะแพงไหมก็วินเปรียบเทียบกับมีดอันอื่นดูนะครับผมอ่ะมาดูความยาวก่อนนะเห็นไหมนะครับถึกแน่นอนเหล็กเบอร์นี้ผมยังอยากมีเลยผมบอกตรงนะ SK85 นะครับมันก็ไม่ได้เหล็กพิเศษอะไรมากนะครับแต่ไม่ค่อยเห็นช่างบ้านเราเอามาทำนะครับเหล็กเบอร์นี้นะครับแต่ในงานอุตสาหกรรม SK85 เนี่ยน่าจะใช้ทำเลื่อยนะครับเลื่อยใหญ่ๆนะที่ต้องการความเหนียวนะครับหรือใบตัดอะไรสักอย่างนึงนะเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลก่อนนะประมาณ5นิ้วนะครับผมด้าม5นิ้วนะครับผมงานแคมป์งานบุชคราฟเนี่ยผมว่าเหลือนะครับงานอะไรนะงานกู้ภัยก็เหลือนะครับจากการที่เขาทดสอบนะครับมีช่องฝรั่งทดสอบเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเล่มนี้ผมทดสอบไม่ได้เพราะเป็นมีดพี่แกให้ยืมมานะครับ 6.4 มิลนะครับผมเขาทำจากเครื่อง CNC นะครับหมายถึงว่าการตัดการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นรูปลักษณะคมนะครับก็เป็นเหมือนเซเบอร์เนาะนะครับโบวี่ดอทพอยท์ท
ทษเป็นโบวี่นะครับโบวี่พอยต์นะครับผมสไตล์นะครับก็แทงตรงปลายนี่ก็เหลือหนาเลยนะครับหนาเท่าไหร่เนี่ยแข็งแรงแน่นอนปลายหนาแบบนี้นะครับ 2.7 มิลนะครับผมหนามากนะครับตรงนี้นะครับก็เหมือนเป็นกาดดีนะครับจับอย่างเงี้ยนะครับมันกระชับนะครับตรงนี้มีจิมปิ้งนะครับกันลื่นนะครับแล้วก็มีการทำเคิร์ฟตรงนี้รับนะครับตรงเนี้ยจริงๆมันเคิร์ฟขึ้นหน่อยนึงนะรับกับนิ้วเราที่จะดันนะครับผมก็โอเคทางท้ายด้ามนะครับกระแทกเข้าไปนะครับกระจกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเจ็บมีทะลุนะครับมีแตกนะครับผมโดยรวมนะสวยนะครับผิวเนี่ยนะครับน่าจะทำขัดซาตินก่อนนะแล้วก็เคลือบด้วยอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับแต่ทางด้านสันตรงนี้ไม่ได้เคลือบยังเห็นเป็นเหล็กปกตินะครับฟูลแทงนะครับเน้นความแข็งแรงนะครับไข่น็อตอัดมา3ตัวนะครับด้ามเป็นอะไรไม่รู้ยังไม่ได้หาข้อมูลของมีดนะครับไม่มีโบชัวร์มาให้นะครับนี่คือรุ่นของมันนะครับผม SK85 นะครับก็ใช้ได้ชอบนะครับเดี๋ยวนะเอาไงดีนี่คือจะขอซื้อแกไหมนะครับดูคมโอเคคมอาจจะไม่กริบนะครับกริบกริบโทษตรงนี้มันน่าจะน้ำมันแม่เกือบว่ามีดเถานะครับกริบเลยแหละนะครับมือผมเปื้อนน้ำมันแล้วมาจับกระดาษนะครับบางทีมันก็จะดูเหมือนกับเห็นไหมครับไม่สะดุดเลยแบรนด์พวกนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับเหมือนกับพวกออนทาริโอหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับอะไรนะผมจำลืมชื่อเขาอีกแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามีดยี่ห้อนี้นะครับได้รับรางวัลกี่ปีซ้อนเนี่ยนะครับในเรื่องของการออกแบบดีไซน์แล้วก็ผ่านการทดสอบนะครับก็ถือว่าโอเคสวยนะครับหน้ามีไว้ครอบครองเอาไว้ใช้งานหนักๆ SK85 เนี่ยนะครับงานหนักๆงานเหนียวๆเนี่ยนะครับต้องเจอเบอร์นี้นะครับถ้าใครกลัวหักนะครับผมเห็นฝรั่งนะมันแทงเข้าไปนะครับแต่ตัวไม่หนักเข้าไป 80-90 โลเลยเหรอเขาแทงเข้าไปที่ต้นไม้แล้วก็ตอกนะครับแนวนี้นะแล้วเขาก็ขึ้นไปโหนมีดเนี่ยจับมีดแล้วก็โหนเนี่ยครับมันไม่หักนะครับต้องบอกแบบนี้นะเหล็กเบอร์นี้นะครับน่าจะเป็นยี่ห้อนี้ด้วยซ้ำเดี๋ยวผมหาให้นะครับผมพี่แกส่งมาให้รีวิวผมยังดีใจเลยเพราะว่าผมดูแล้วเฮ้ยเหล็กกับยี่ห้อนี้มันน่าใช้ว่ะอะไรเงี้ยแล้วแกส่งมาให้เป็นพี่ใจดีในกลุ่มมีดแกส่งมาให้ผมรีวิวหลายเล่มแล้วซองนะครับดูงานซองเขานะแน่นเกินจนไม่กล้าแทงเข้าไปเลยไม่รู้ติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับโคตรแน่นนะครับขออภัยนะมีคำว่าโคตรอาจจะไม่สุภาพนะครับแน่นมากนะครับดันกระเด็นเลยนะครับให้ดูความแน่นของมันนะคือเขารัดมาดีอะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยมันมีช่วงโค้งตรงเนี้ยนะครับแล้วก็บุ๋มลงไปเพื่อรับกับปลายมีดที่มันบานนะครับคือช่างไม่ใช่ช่างมีดบางเล่มเนี่ยเขาทำปลายเสมอกันมาแบบนี้นะครับพอถึงเวลาทำซองเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นจุดรัดนะครับซองเลยไม่แน่นนะครับก็เลยต้องหุ้มสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำเคิร์ฟตรงนี้ลงหน่อยนึงนะครับยังไงมันก็รับกับมือช่วงนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วเวลาทำซองมีดรัดเข้าไปเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะมีส่วนที่มันสามารถหนีบกับด้ามมีดได้ถือว่าโอเคเลยนะดีไซน์มานะครับโอเคอ่ะชอบอ่ะเดี๋ยวนะผมจะลองอะไรให้เพื่อนๆดูได้อีกก็ไม่กล้าลองอ่ะนะของเขานะครับสวยสวยสวย
จบการรีวิวเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับอย่าจับมากนะครับเดี๋ยวจะปล่อยไม่ได้นะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆ นะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ